พายุไต้หวันเซาลาพัดถล่มไต้หวันจนส่งผลให้เกิดฝนตกอย่างหนักและติดต่อกันหลายชั่วโมงและปริมาณน้ำในแหล่งตามธรรมชาติสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ในเขตที่อยู่อาศัยไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยระดับน้ำสูงขึ้นหลาย10เซนติเมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทําให้เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ซึ่งทางการไต้หวันรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มแล้ว1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนซึ่งส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ล้มขณะนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วส่วนบริษัทเอกชนรายใหญ่ยังคงเปิดทําการแม้ว่าทางการจะสั่งให้ธุรกิจและโรงเรียนปิดทําการชั่วคราว ทางด้านสายการบินต่างๆก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศขณะที่รถไฟก็หยุดให้บริการในเขตชายฝั่งตะวันออกทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นซาลามีกำลังแรงระดับ2จากทั้งหมด5ระดับและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเหลือเพียงระดับ1ภายใน12ชั่วโมงหลังจากเคลื่อนผ่านไต้หวันและชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศจีนได้ประกาศเตือนให้มณฑลฟูเจียนและมณฑลเจียงซูให้ระวังผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นซาลาเช่นกัน